รู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามสามนาทีก็เริ่มต้นด้วยรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามนะครับสามนาทีก่อนมวยชกสำหรับนักมวยไทยที่สร้างตำนานช็อกโลกนะครับสำหรับมวยสากลบ้านเราเชื่อว่าหลายท่านก็คงจะนึกถึงสมานสจาตุรงค์ที่เดินทางไปชิงแชมป์โลกกับซูเปอร์สตาร์เบอร์หนึ่งของโลกเมื่อเทียบปอนต่อปอนฮุมเบอร์โต กอนซาเลสการชกในครั้งนั้นกอนซาเลสป้องกันแชมป์ถึง2สถาบัน WBC และ IBF รุ่นไลฟ์ไฟเวทในการชกครั้งนั้นนะครับก็ไม่มีใครคาดคิดว่าสมานจะสามารถเอาชนะฮุมเบอร์โต กอนซาเลสได้แม้แต่คนไทยนะครับก็ถึงกับหมิ่นว่าไปต่ออายุแชมป์นะแต่ดูสิครับเห็นไหมสมานสจาตุรงค์ก็ได้สร้างปรากฏการณ์ช็อกโลกสามารถพลิกกลับมาเอาชนะน็อกฮุมเบอร์โต กอนซาเลสในยกที่7นะครับเป็นนักมวยไทยคนแรกที่ได้ครอบครองแชมป์โลกถึง2สถาบันในเวลาเดียวกัน WBC กับ IBF และต่อจากสมานนะครับก็มีอีกท่านหนึ่งนะสมศักดิ์สิงห์ชัชวาลได้เดินทางไปชิงแชมป์โลก WBA รุ่นซูเปอร์แบนตัมเวทเมื่อปี2549กับนักชกชาวฝรั่งเศสเชื้อสายอิหร่านมายามงซิปัวนะครับโดยการชกในครั้งนั้นใครๆก็บอกว่าสมศักดิ์เดินทางไปต่อยุแชมป์ให้กับมงซิปัวเพราะว่าฉายาของมงซิปัวนี่โอ้โหลิตเติ้ลไทสันหรือไม้ไทสันน้อยดูสิครับเขาต่อยไม่หยุดนะไล่ต่อยสมศักดิ์นี่โอ้โหตั้งแต่ยกหนึ่งถึงยกที่10นะเนี่ยเรียกว่าหมดแรงเขาต้มไปตามกันนะมงซิปัวนะครับก็เร่งน็อกสมศักดิ์นะเพราะเขาเคยน็อกคู่ชกนี่บวกจนคู่ชกหายใจไม่ทันน็อกมาแล้วหลายคนแต่มาเจอกับสมศักดิ์ซึ่งก็เป็นจอมอึดคนหนึ่งดูสิครับเนี่ยโอ้โหดุเดือดจังเลยนะครับสมาคมมวยโลก WBA ถึงกับยกย่องว่าเป็นไฟที่ดุเดือดที่สุดในทศวรรษนะเห็นไหมต่อยกันไม่หยุดเนี่ยใครหมดก็ไปนะครับนะเอาแต่จับตาดูเนี่ยมงซิปัวเนี่ยโดนหมัดสมศักดิ์นะเนี่ยเอานั่นเอานั่นเอาคนไทยได้เฮทั้งประเทศเอานั่นเห็นไหมหมดแรงนะครับเนี่ยเอาหมัดไม่มีน้ำหนักแต่หมดแรงเอามายามงซิปัวเอาโดนสมศักดิ์ลุยแล้วเอานั่นเห็นไหมเห็นไหมโอ้โหโอ้โหเอากรรมการก็ยุติการชกนะครับและสมศักดิ์ก็เสียแชมป์ในเวลาต่อมาเมื่อกลับมาชกอีกสมศักดิ์ก็แพ้น็อกนักชกคนนี้โอ้พระเจ้าพูนสวัสดิ์กระทิงแดงยิมผู้ที่มีสไตล์การชกคล้ายๆแซมสันดัตบอยยิมนั่นก็คือเดินหน้าฆ่ามันสำหรับต่อไปนี้จะนำเสนอการเดินทางไปชกชิงแชมป์โลกของพูนสวัสดิ์กระทิงแดงยิมที่ประเทศไอร์แลนด์กับเบอร์นาร์ดดันเจ้าของแชมป์โลก WBA สมาคมมวยโลกรุ่นซูเปอร์แบนตัมเวท122ปอนด์โดยการชกเกิดขึ้นที่ O2 Arena เมืองดับลินประเทศไอร์แลนด์เมื่อวันที่26กันยายนปี2552ท้าวกาดำภาพเป็นภาษาอีสานว้าวชอบให้นี่ชัมเปี้ยนพวงคานตำแหน่งแชมป์โลกของเบอร์นาร์ดันนักชกจากไอร์แลนด์กับนักชกชาวไทยพูนสวัสดิ์คาชิงแดงยิมแล้วก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งแล้วครับเนาะพวกน่ะเห็นไหมเห็นตัวพูนสวัสดิ์กระทิ่งแดนยิ้มนักชกจากอำเภอผู้พันจังหวัดสกลนครเนี่ยเอาที่เห็นยังต่ำหลังมากก็คือพ่อใหญ่แม่เนาะครับเนาะแช่แม่มีวัดเหล่าสวนนวัดตวนเห็นไหมท่านผู้ชมชาวไอร์แลนด์เนี่ยโอ้โหมากันเต็มเวทีเต็มบริเวณรอบหานนะครับเนาะเอาขณะนี้พูนสวัสดิ์กระทิงแดงเยี่ยมเนี่ยก็ได้บริกรรมคาถาตัวและโปรดสังเกตที่หัวนะนั่นเห็นไหมหัวพูนสวัสดิ์นะไว้สายประคดนั่นแหละพี่น้องเอ้ยสายประคดพระองค์ได้บุญเอาหลังจากจมมนพอได้เวลาแล้วตัวพูนสวัสดิ์ก็ขึ้นห้านเท่านั้นนะสำหรับพูนสวัสดิ์นี่ก็เป็นนักชกที่มีสไตล์ดุดันนะครับคล้ายๆแซมสันแสนเมียงน้อยรูปเจ้าพ่อมเหสัพเอาคล้ายๆกับแซมสันนะมีพละกำลังเหลือเฟือนะครับเดินลุยตั้งแต่ยกหนึ่งถึงยกสิบนี่ไม่เป็นไรนะไม่เหนื่อยแหละเพราะว่าเป็นนักชกปอดใหญ่คนหนึ่งร่างเบื้องตีกับพูนสวัสดิ์ไหมเนาะสำหรับผู้ชกโอ้พระเจ้า
ไม่ธรรมดาแน่นอนเป็นแชมป์โลกในรอบ13ปีของไอแลนด์นี่ท่านผู้ชมถึงเข้ามาดูเยอะนะครับเนาะนี่อุ้ยบังนี่แหละเสียงกริ๊ดกราดกริ๊ดกราดนะครับนะโดยก่อนหน้านั้นนะครับมีนักชกอีกคนหนึ่งเลี้ยวเรนดอนมูนโรนแชมป์ในเครือจักรภพอังกฤษขอท้าชิงกับเบอร์นาร์ดดันแต่เขาปฏิเสธไปนะครับเพราะว่านี่เป็นการชกป้องกันตำแหน่งครั้งแรกของเขาจึงเลือกที่จะป้องกันตำแหน่งกับภูลสวัสดิ์กระทิงแดงยิมก่อนนะครับเพราะเขามั่นใจว่าฝีมือเหนือกว่าแน่นอนโดยตอนนั้นภูลสวัสดิ์ก็เป็นรองแชมป์เบอร์หนึ่งดูสิครับท่านผู้ชมโอ้โหเสียงกริ๊ดกราดดังมาเป็นระยะระยะสำหรับการไปชกชิงแชมป์โลกครั้งนั้นนะครับท่านเราก็มีความหวังนะไม่เหมือนตอนที่สมานซอสจาตุรงกับสมศักดิ์สิงห์ชัชวาลไปชิงแชมป์นะครับโดยตอนนั้นเราก็ไม่ได้มุ่งหวังอะไรนะหลายคนก็บอกว่าไปต่ออายุแชมป์แต่ในการชกครั้งนี้เราหวังว่า 50-50 ต้องชนะบันทัดก็รู้สึกแปลกใจนะครับนะสำหรับประเทศในขณะที่ร้องเพลงชาตินะอันนี้ก็ตัดออกไปแล้วนะครับในขณะที่ร้องเพลงชาตินี่ก็จะมีเสียงบูบูซึ่งก็ไม่มีประเทศไหนเขาทำนะครับก็ต้องเคารพเพลงชาติของแต่ละชาติอันนี้ก็คุณจะเคยเห็นนี่แล้วนะเอาผ่อนนะเห็นบ่สายประคดพระอันแล้วโอ้โหเอานี่ก็มีแต่ของขังนะครับเนาะทั้งลูกปักคำทั้งพระคุณพระสมเด็จเลยทั้งสักยันทั้งเอาสายประคดเคียนหัวเหลือย่างเดียวว่าเอาใกล้หน่อยใส่ของไปเคียนแอลไว้อันนั้นเขายังเอื่นของขังครับเอาก็ดูสถิติการชกเนี่ยเราจะได้เปรียบนะครับแต่ฝรั่งเนี่ยเขาจะชกกับมวยที่เก่งนะมวยเก่งๆเนี่ยเขาสามารถเอาชนะมาแล้ว28คนนะแค่เพียงคนเดียวเนี่ยแต่มวยไทยส่วนมากนะในสมัยก่อนเนี่ยโอ้โหฟิลิปปินส์นะครับเนาะชกมวยมา 2-3 ครั้งเนี่ยก็บอกว่าชกมา50ครั้งอย่างเงี้ยเอาพ่นนะวู้ยจ้องนานนะไอ้ลองเบิร์ดเนี่ยจ้องหน้าตาไม่กระพริบเอากองเชียร์เนี่ยโอ้โหพี่น้องเอ้ยพ่นสาบลาบอยู่เข้ามาเต็มความจุสนามเอาเกินความจุสนามด้วยซ้ำไปจะมาดูแชมป์โลกของเขาในรอบ13ปีน็อกมวยไทยนะครับซึ่งเขาก็มั่นใจว่าเป็นหมูนะนี่คือการชกป้องกันตำแหน่งเพียงครั้งแรกขวดนะเห็นว่ายันว่าพี่น้องเอ้ยแข้งบัวเขาเนี่ยยันมหาอุดเอาไปตั้งแต่ยกแรกเอากรรมการก็เรียกนักชกทั้งคู่มาเผชิญหน้ากันกลางเวทีว้าวตีกันทั้งเอาหลังจากกรรมการให้สัญญาณชกแล้วครับเนาะจับตาดูให้ดีตัวพุ่นสวัสดิ์กระทิ่งแดงยิ้มอยู่ในกางเกงสีขาวเอาสำหรับเบอร์นาร์ดดันนะครับห่วยสีดำมาแล้วเอาเห็นบอกว่าเบอร์นาร์ดดันยับไปนะครับเนาะนี่เป็นการป้องกันตำแหน่งครั้งแรกต้องรัดกุมเนี่ยเอานั่นนะเห็นไหมเอาผู้ชมก็คลิกคราฟนะครับแค่นี้เนาะประเทศนี้คือสิขายผงชูรสดีครับเหลี่ยมหยาบหยาบดูเดินย่นเอาไว้ตั้งแต่พ้นสวัสดิ์รอดจังหวะและโอกาสเพื่อทำลายร่างกายเบอร์นาร์ดดันเนี่ยเอาสไตล์การชกนี่โอ้โหนึกว่าแซมสั้นมาเองนะเนี่ยใครที่ไม่เคยดูพ้นสวัสดิ์เนี่ยก็ดูซะนั่นเห็นว่าตีหัวเดินหน้าฆ่ามันตั้งแต่ยกแรกนี่จนถึงยกสุดท้ายนะทนได้ทนไปนะตอนนี้ก็รอดจังหวะอยู่เอาหุกใส่ต้อยหัวไม่โดนเอาเบอร์นาร์ดดันนี่ก็เร็วนะดูลูกยับเขาเห็นว่าเอาว่าพุ่งสวัสดีเขาลำตัวเอาจดจดจองจองอันนั้นบื้อหัวมาเต็มที่พี่น้องเอ้ยจะหมัดหนักนะครับนะพุ่งสวัสดนะไม่ใช่หมัดเบาๆบนเท้านั่นเห็นว่าเคาะลำตัวว้าวแจ้งทำไมซ้อกันเอากรรมการแยกมากอ๋อนี่ก็คือยกแรกนะก็เริ่มลุยแล้วนะครับเนาะตีเขาล่ำตัวแล้วพุ่นสวัสดิ์เอาเบอร์นาร์ดดันนี่ก็กระแทกยับมับเป็นระยะระยะนะยังไม่กล้าออกหมัดเด็ดมันพอกลัวโดนสวนเอาตีเขาล่ำตัวอีกครั้งนึงควรเอากองเชียร์นี่ก็โอ้โหยังเปิดเพลงสาดมากฮู้ฮู้นี่โอ้ยเป็นตาสั่งตีให้ปากโปโลปกแล้วกองเชียร์ล่องเบิ้งนั่นเห็นบ่ก็ต้องรอจังหวะเข้าทำนะครับน้องจะผีผามไม่ได้นะนั่นโอ้โหเอา
เอาประคัดขวาเข้าคางกับไตนะครับว่างั้นน่ะเอานั่นต่อยหัวตรงดีผามบ่ได้มีมัดคือกันมั้ยเนาะเอามวยสากลก็ต้องต่อยแบบนี้ครับถ้าน็อกไม่ได้ก็ให้ชนะคะแนนนะไม่ใช่ขอหมัดเดียวจังๆเนี่ยเอาหน้าปากโปมัดพี่ศพโปมัดน่ะพวกขอหมัดเดียวจังๆเนี่ยแพ้เขาไม่ต้องขอหมัดเดียวจังๆครับน็อกไม่ได้ก็ชนะคะแนนน่ะตัวนั่นเฮ็ดบ่ตีคอลัมน์โตสิไปเฮ็ดหน้าซัวๆใช่เขาโง่ๆซะผมนี่ตีเขาบ่ถูกลมท้วนเอาว่าจังได๋ตัวรถถังพ่นเอาตวัดฮุกซ้ายไม่โดนนะครับเนาะเอาเดี๋ยวโดนยับพอลำตัวเขาก็ยังไม่มีหมัดเด็ดนะครับเนี่ยเอาสังเกตเบื้องบาเอาพูดสวัสดิ์ต้อนเข้ามาล่างบางที่เนี่ยสไตล์แบบนี้เนี่ยโอ้โหถูกใจท่านผู้ชมเอาโดนฮุกซ้ายตัดลำตัวสองหมัดก็ต่อยลำตัวขึ้นตัวว้าวยะก้มต่ำหน่อยเอาเตือนนะครับห้ามก้มต่ำนะครับเนาะนะพูดสวัสดิ์ยังเป็นไฟลุกไลไม่ยกแรกเอาหมดยกแรกแล้วข้างดังแม่งบะนึงเอาหลังจากที่หมดยกแรกแล้วก็มานั่งให้พี่เรียงสิไปเข้าน้ําซั่วนี่ก็มาแลภาพชาสิครับเนี่ยเขาก็มีหมัดเย็บนะครับเนาะเนี่ยหมัดเย็บหมัดตวัดฮุกซ้ายนะแต่ยังไม่มีหมัดตรงยังไม่ค่อยเห็นนี่โอ้มีอยู่สีลําตัวว่าหั่นเอานานๆจะออกทีนึงเนี่ยโอ้โหหมัดตัดลำตัวเขาเนี่ยพี่น้องเอ้ยไม่ธรรมดานี่เอาหัวตำคางเมื่อกี้ว้าวตีเขาบ่อยว่าต้องงานพูดสวรรค์เอาฝรั่งสวรรค์เอาสำหรับเทรนเนอร์เนี่ยก็โอ้โหไม่ธรรมดานะครับพี่น้องเอ้ยสำหรับเทรนเนอร์ของเบอร์นาร์ดดันนะครับเฟรดดี้โรสซึ่งก็เป็นเทรนเนอร์เบอร์หนึ่งของโลกนะครับเขาปลูกปั้นนักชกดังๆมาแล้วมากมายนะรวมถึงแมนนี่ปาเกียวเนี่ยก็เป็นคนทำให้ปาเกียวเนี่ยมีฝีมือเก่งฉกาจระดับโลกนะครับนะแล้วตอนนี้เขาก็กำลังปั้นเบอร์นาร์ดดันเนี่ยมาดูสิครับว่ายกที่สองเป็นยังไงทุกคุณสวัสดิ์กระทิ้งแดงยิ้มเป็นไฟขยับขอฮานะครับเนาะเอาตามสไตล์นะครับนะสไตล์การโชคแบบแซมสั้นนั่นแหละบอกไรเพียละเอานั่นเห็นว่าตีเขาลำตัวดังป๊อกหรือไงเอาเนี่ยโอ้โหเขาก็ต่อยลำตัวคืนเหมือนกันนะครับทันควันเอามันนี่อย่างที่นี่ภาพคือข้างโอ้ยย่ำข้างนี่สันที่บอกไรตีเลยเอาพุ่นสวัสดิ์ย่างเขาหาเนี่ยเอาเล่นงานลำตัวนะครับนะสลับขึ้นบนอะไรเอาหัวชนกันนะครับเอาเบอร์นาร์ดดันเนี่ยก็ไม่พอใจนะเพราะว่าเราในก้มต่ำมันตัวเอาพุ่นสวัสดิ์รอดจังว่าปล่อยมัดเด็ดหนึ่งตัวนั่นขยับเข้าหาเป็นระยะเอาสวนด้วยขวาฮุกด้วยซ้ายเข้าลำตัวเอาว่าจังไหนพุ่นสวัสดิ์ปีบอหนักเห็นบอขึ้นบนหนึ่งตัวเอาหัวเอาต่อยเข้าลำตัวเหมือนกันนะพุ่นแต่เขาก็มีหมัดเย็บมันโอ้โหสไตล์การชกเขานี่ก็ไม่ธรรมดานะครับน้อยหนึ่งแต่เราเนี่ยอาศัยความดุดันเนี่ยเบียดเข้าไปเห็นตัวนั่นเห็นไม้เห็นแล้วเนี่ยเอาเขาตัดลำตัวแล้วก็ตีลำตัวคืนเอางอวะเป็นกุ้งกล้ามกรามบ่เนาะลองดูเอาพอเราบุกมากมากเนี่ยเอาผู้ชมก็นั่งปากโกลกพกเลยบอกคนใหญ่อันหัวเดินๆเอาพุ่นสวัสดิ์ตีหัวไม่โดนเอาตีเข้าลำตัวนะครับเอาแลกลำตัวซึ่งกันและกันนี่แหละเอาสู้พลังถอยพลังสำหรับเบอร์นาร์ดดันเนี่ยโอ้โหดูหมัดเขาสิครับเรียกว่าต่อยแบบเบสิกพื้นฐานมวยสากลเลยมันถอดแต่ของเราเนี่ยอาศัยอึดนะครับเนาะอาศัยอึดแล้วก็พละกำลังเหลียเฟียเห็นมั้ยเห็นว่าตีหัวบ่ถือเอาพุ่นสวัสดิ์ตัดซ้ายลำตัวแล้วขวาขึ้นบนนั่นตัวบ่ต้องเอามัดเดียวจังๆนะขอหมัดเดียวจังๆเอาตีหลายๆมัดมีโอกาสถึกตัวนั้นสิไปขอหมัดเดียวจังๆเลยเอานั่นเห็นบ่เอาหนีไม่ออกก็ต้องหันมาแลกนะครับนะเอาท่าแรกนี่ก็เสร็จเรานะเพราะว่าคุณสวัสดิ์นี่เป็นชาติก่อนนี่เป็นแรดมาเกิดคุณสวัสดิ์นั่นเห็นว่าตีเขาลำตัวเอานั่นอ้าวสองมัดแล้วโป้งคงนงวะเออมาจากไหนกล้าแรกอีกว่าเอาโหยแต่เขาก็ชกเร็วนะครับตัดข้อลำตัวนี่มัดหัวไส้เห็นบ่อ้าวโดนเขากระแทกหน้าเหมือนกันละคุณสวัสดิ์ไม่ยังอ้าวอย่าผมต้องต้องการเตรียมนะครับว่าอย่ากลมต่ำมันตัวเอาวัดจังไรลุยอีกตามเคยยกที่สองนั่นแหละหนีได้หนีไปทนได้ทนไปตัวว้าวแก้ช้อนเอากรรมการแยกออกมาพุ่นสวัสดิ์ขยับผงหานเอานั่นน่ะเห็นว่าเนี่ยทุบหัวกกหู
เอาเนี่ยโดนเข้าจังๆเข้าปกหูนะเมื่อกี้พี่น้องเอ้ยรู้สึกว่าเหมือนมีเลือดออกนะไอ้ตรงหูด้านซ้ายเนี่ยเนาะแม่นบ่คือมันตาได้เอาเมิดยกที่2นะครับสำหรับแชมป์รุ่นนี้นะครับซุปเปอร์แบนตัมเวท122ปอนด์นะครับของสมาคมมวยโลกหลายท่านก็คงจะคุ้นๆนะอาจจะของแชมป์เมื่อก่อนก็เป็นสามารถพยัคฆ์อรุณยอดดำรงกระทิงแดงยิมสมศักดิ์สิงห์ชัชวาลและก็แมนนี่ปาเกียวด้วยนะครับท่านเคยได้แชมป์รุ่นนี้เอากันมาแลยกที่3สิครับจับตาดูให้ดียกนี้ว่าเกิดอะไรขึ้นเอาปูนสวัสดิ์นี่ก็เป็นฝ่ายเดินเข้าหาตามเคยนะครับเนี่ยบวกอย่างนี้ได้ถึง12ยกนะเอาเมื่อก่อนก็ลุยอดีตแชมป์รุ่นนี้สมศักดิ์สิงห์ชัชวาลน็อกมาแล้วในยก11นั่นเห็นบ่พูดสวัสดิ์อ้าวว่ายังไงกอดไว้หรือยังตัวนั่งปากโปโลโกกบ่คือจังว่าฮู้ฮู้เสเพ่งชาติแถวนี้เห็นว่าตัดคอลัมน์ตัวนะแต่เขาก็มีหมัดชุดนะครับตอบโต้มาเป็นระยะนี่เอานั่นเนี่ยต้องตีได้ทุกทิศทุกทางมวยสากลนะไม่ใช่ตีขวาตีซ้ายหมัดตรง1 2 1 2เอาหมัดเดียวจังๆเป็นหยังเอาแน่เอามื้นน้ําสิเอาว่าจังได๋ขยับขออีกเช่นเคยตัวพูดสวัสดิ์เนาะบ่ต้องเอามัดเดียวจังๆตีหลายๆมัดเลยมันเอานั่นคุณสวัสดิ์กระทิงแดงยิ้มนะครับนักชกจากผู้รับผู้พันสกลแดนขึ้นผู้พันเมื่อรับ85รอบคุณเห็นว่าตีเขาแต่หูอ้าวเอาหูข้างซ้ายเริ่มเห็นผลเอาตัดลำตัวเอาตัดลำตัวกับฟองกันเอาตีเขาหูข้างซ้ายเอาเห็นเป็นแผลแล้วนะครับนะรู้สึกเป็นแผลในบริเวณข้างซ้ายนะโอ้โหอ้าวโดนคางกับไตพี่น้องเอ้ยดังป๊อกเลยทุกท่านอ้าวเว้ยนั่นเจ็บเบิบล่วงกันแล้วเอากรรมการนับพอดไซเนี่ยเอาแตกที่คิ้วนะครับเนาะเอาว่าจังไรกอมเสียตอนแรกที่พากันหาวลงลงดูเอาคนเห็นบ่แลนเขาใส่เอ็นตัวฟุ้นสวัสดิ์กระทิ้งแดงยิ้มมาดูสิครับท่านรอดไม่รอดไหวไม่ไหวนั่นอ้าวยิ่งชกยิ่งห้าวอ้าวหูสีหูสีแล้วพี่น้องเอาเดียดได้ดัวได้ดวงอ่ะหูเด้าเอานั่นเออเอาว่าจังไรเอากรรมการนี่ก็มองเห็นอนาคตตัวเองแล้วนะครับนะเบอร์นาร์ดดัมเนี่ยถ้าจะต้านไม่ไหวลองเบิ่งตีกับพูนสวัสดิ์เนาะว้ายแลนขึ้นผู้พันมือละ86รอบเอาเบอร์นาร์ดก็เสียงนะครับเสียงแรกมันนะเนี่ยไม่แบบไม่กลัวเลยมันเถาะเนี่ยปลายตีนส้นกันนั่นแหละเอาพูนสวัสดิ์นี่ก็ต่อยโอ้โหมาทุกลูกนะครับทั้งหมัดตรงหมัดอัปคัตมันทุกแล้วก็มัดซอยใดเอานั่นโอ้โหดังป้องพี่น้องเอ้ยกองก้นกูดจูดเอาไว้ทั้งไหนเอาไว้ไม่ไหวเอาลุกขึ้นมานะครับเนาะเอาท่านผู้ชมชาวไอแลนด์นี่ก็ปากโกลกกเนี่ยไม่ได้หัวลั่นๆปากโกก็มุเอาเห็นว่าตีเขาลำตัวโอ้ยโอ้ยถ้าจะไม่รอดพี่น้องเอ้ยเอานั่นโอ้เอาตะวัดฮุกซ้ายฮุกขวาเข้าบริเวณใบหน้านะครับแล้วก็ฮุกซ้ายตัดลำตัวเอาเขาก็สวนเหมือนกันนะครับเอาฮุกซ้ายโอ้โหเขาข้างกับไตดังแม่งเหมือนเอากองก้นปูดจูดนะครับกรรมการยุติการชกนั่นแหละเห็นไหมต้องตีหลายๆมัดผู้ใดพลาดสอนให้ตีคว้ามัดเดียวจังๆมวยสากลต้องตีที่สมัยนั้นตัวคู่มือเห็นแต่มัดเดียวจังๆนอกบ่ได้กับแพ้ตาตูตาโปมัดนะอ้าวคูณสวัสดิ์กระทิงแดงยิมนะครับนักชกจากอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครนั่นแหละก็กลายเป็นแชมป์คนใหม่นะครับเนาะสีธรรมดาหรือสำหรับคูณสวัสดิ์กระทิงแดงยิมนะครับก็เป็นนักชกที่น่าเสียดายคนหนึ่งของประเทศไทยนะครับเพราะว่าเขามีโรคประจำตัวเกี่ยวกับเลือดนะครับเขาเรียกว่าเลือดไม่ดีหรือที่เรียกว่าซาลัสซีเมียมิฉะนั้นเนี่ยโอ้โหนักชกที่เพียบพร้อมทุกอย่างนะครับนะทั้งพละกำลังแล้วก็หมัดหนักนะเอาก็มาแลภาพช้าสิครับเนี่ยเห็นไหมโอ้โหหุกใส่เขาข้างกระไตดังบุ่มเลยพี่น้องเนี่ยเว้ยมดสิทธิ์ลุกหนักพี่น้องปีเขากระโปะแขวงไงหลังทวนเนี่ยนี่อีกมัดหนึ่งโอ้โหเขาข้างดังนะครับเอาหนีตาค้างเลยนะเราก็ต้องปองก้นขูดจูดนั่นแหละคุณสวัสดิ์กระทิงแดงยิมนะครับหรือไอ้รถถังจูเนียร์ก็เป็นนักชกที่มีสไตล์การชกคล้ายๆแซมสันมีความอึดสามารถชกได้ตลอดนะครับแต่ก็น่าเสียดายอย่างที่ว่าก็คือเป็นโรคนะครับแต่ว่าเขาก็ป้องกันแชมป์ได้ไม่กี่ครั้งนะครับก็ไปเสียแชมป์ให้กับนักชกเกาหลีเหนือสัญชาติญี่ปุ่นรีฮารยอนรีนะครับ
ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจากเท้ากาดำ